ไม่ลูกหนึ่งเขินหนักดาราหนุ่มสารภาพรักประกาศชัดความสัมพันธ์คืออะไรคนมันสวยมันฮอตอ่ะเนอะสำหรับดาราสาวแพทณปภาตันตระกูลที่จู่ๆก็ถูกจับตาความสัมพันธ์กับนักแสดงกล้ามแน่นหยวนดาก้อนไฟหลังทั้งหลุดปากต่างแอบชอบแอบปลื้มกันอยู่ล่าสุดสาวแพทเปิดใจยอมรับว่าถูกเชียร์หนักจนรู้สึกเขินก่อนหน้านี้ไปถ่ายรายการด้วยกันก็ยิ้มตลอดที่เขาพูดแต่ไม่รู้ตัวจนพิธีกรรายการมาบอกที่ผ่านมาไม่เคยรู้ว่าฝ่ายชายแอบปลื้มยืนยันยังไม่ได้สานต่อแต่อนาคตไม่แน่ฝ่ายชายมาคอมเมนต์ไอจีแต่ยังไม่ฟอลโล่ตนเลยทั้งในข้อความก็ไม่มีทักมาหาขนาดเจอกันไลน์ยังไม่ขอเลยออกตัวว่าไม่ได้งมงายแค่เชื่อหมอดูหลังหลายหมอทักว่าช่วงนี้ไม่เหมาะจะมีความรักซึ่งตนมองว่าก็จริงเพราะทั้งงานก็เยอะและดูแลลูกรวมถึงแม่อีกจนมาสังเกตว่าพักหลังตนไม่ประสบความสำเร็จความรักสักทีคุยกับใครเปิดตัวกับใครได้แป๊บๆก็จบแล้วรักไวเลิกไวตอนนี้เลยอยากประกาศผ่านสื่อไปเลยว่าใครหลายคนที่เล็งตนอยู่รอไปก่อนตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ